ับมาติดตามภูมิภาคยามเช้านะต้องบอกว่าข่าวเช้าวันนี้เนี่ยดิฉันคัดสรรมาเลยเพราะว่าคุณกลองแก้วเป็นคนชอบของสวยๆงามๆแล้วก็ชอบดูคนสวยๆด้วยเพราะว่าส่องกระจกก็จะเห็นทุกวันเนี่ยแหละค่ะอันนี้นะคะคุณกลองแก้วอาจจะเป็นต้นแบบเดี๋ยวดิฉันพาให้ไปดูรุ่นลูกๆหลานๆพูดแล้วก็อายเองไปดูกันค่ะความสวยงามของสาวๆนะคะตอนนี้เขาเข้าประกวดมิสไทยแลนด์อาเซียน2015คุณกลองแก้วดูแต่ละคนค่ะแต่งตัวนะคะถือว่าครั้งนี้มีไฮไลท์ก็คือการแต่งตัวเป็นชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ชาติเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าจะแต่งกายต่างๆกันไปแต่แต่ละคนก็สวยงามนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยจัดขึ้นในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015มหัศจรรย์แห่งบุปผามนต์เสน่ห์แห่งล้านนาคนดูก็ไปเชียร์ค่ะเพราะว่าสาวงามจากทั่วประเทศนะคะจังหวัดต่างๆเนี่ยมาร่วมประกวดแล้วก็เดินมาให้กรรมการดูอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยแต่สวยจริงเนาะอันนี้เป็นเจ้าของตำแหน่งเก่านะคะก็จะมาเป็นกรรมการในการประกวดครั้งนี้ด้วยสำหรับผลการประกวดน้องน้ำฝนค่ะนางสาวพัชรดานะคะสุทธิเดชอายุ22ปีเท่านั้นมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้รับรางวัลนี้ไปส่วนสูงคุณกองแก้วเท่าไหร่คะสูงอยู่ที่177เซนติเมตรสูงกว่าดิฉันไม่กี่เซนเองอ่ะคุณเท่าไหร่นะคะฮะตาช่างเสียไม่ใช่ที่ว่าส่วนสูงส่วนน้ำหนักค่ะอยู่ที่54กิโลกรัมสัดส่วน34 24 36นะคะเรียกว่าเหมาะสมกับการเป็นนางงามจริงๆนะคะพอได้รับรางวัลแล้วได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทแล้วก็ได้มงกุฎเพชรแล้วก็สายสะพายด้วยสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2015เนี่ยจะจัดไปจนถึงวันที่10มกราคมค่ะที่สวนไม้งามริมกกตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนอกจากดูการประกวดสาวงามแล้วก็ไปเที่ยวชมงานกันได้ด้วยสวยมากเนาะนะคะไปต่อกันที่อีกเวทีนึงนะคะเวทีการประกวดนางสาวลำปางประจำปี2559รอบคัดเลือกค่ะเขาจัดอยู่ในงานเทศกาลรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปางนะคะจัดอยู่ที่เวทีการแสดงกลางบริเวณสนามฟุตบอล2สนามกีฬากลางหนองกระทิงตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะเวทีนี้มีผู้เข้าประกวดถึง39คนนะคะแล้วก็คัดเลือกเหลือ30คนนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานค่ะงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปางถือว่าเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขสนุกสนานที่จังหวัดร่วมกับหลายๆหน่วยงานจัดขึ้นนะคะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยอันนี้ยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีคนที่ได้รางวัลชนะเลิศเดี๋ยวจะเก็บมาฝากกันนะอันนี้ก็จะเป็นงามงามแบบสาวเหนือเนาะใช่ค่ะดูอ่อนหวานจากดูของสวยๆงามๆค่ะพาลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะไปดูเรื่องของอาหารการกินค่ะค่ะโอ้พูดถึงอาหารคุณกลองแก้วชอบทานอาหารญี่ปุ่นแต่จะบอกว่าข้าวปั้นที่เห็นเนี่ยไม่ได้ทำจากเชฟญี่ปุ่นหรือว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเป็นข้าวปั้นแมงกะพรุนไทยค่ะที่เขานำมาจัดแสดงในงานเทศกาลอาหารจากแมงกะพรุนจัดขึ้นที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองอำเภอกระทู้มีนายประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงานงานนี้นะคะมี3กิจกรรมหลักๆก็คือมีโครงการเพื่อให้เกษตรกรสามารถหารายได้จากของในพื้นที่อย่างแมงกะพรุนเนี่ยเขาบอกว่านำมาดัดแปลงเป็นอาหารแบบอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นการดองอาหารหรือว่าการหมักเอาไว้ปรุงอาหารในงานนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีการรองรับประทานอาหารแบบนี้แล้วเขาคัดสรรเชฟฝีมือดีระดับประเทศนะคะเอามาลองทำอาหารให้กับคนในพื้นที่ได้ดูว่าแมงกะพรุนเนี่ยสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างดูนะมีความหลากหลายทีเดียวนี่อะไรไม่รู้เนาะงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางค่ะแล้วก็เป็นงานที่สนับสนุนให้ชาวประมงเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตด้วยส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะมีการเปิดตลาดนัดวัฒนธรรมตำบลสวนหลวงเป็นตลาดนัดชุมชนเพื่อธุรกิจค่ะกรมการค้าต่างประเทศตั้งเป้าจะเกิดให้ครบ77แห่งทั่วประเทศภายใต้ชื่อตลาดต้องชมซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นำร่องในจังหวัด12เมืองต้องห้ามพลาดและสมุทรสงครามก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนี่ค่ะ
ก็จะมีอาหารการกินมาจำหน่ายเพียบเลยนะคะตลาดนี้ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะคะเกิดจากการรวมตัวของชุมชนในพื้นที่รวม7หมู่บ้านมีร้านค้า48ร้านทั้งร้านขายผลไม้แล้วก็ขนมไทยแบบนี้ส้มโอของดีต้องมีแน่นอนนะคะมะพร้าวแล้วก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลมีร้านอาหารหนูนิดและร้านอาหารปรุงสำเร็จรูป26ร้านมีขายสินค้าโอท็อปด้วยนะคะเปิดขายทุกวันเสาร์และอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็เลือกซื้อเลือกหาของเหล่านี้กันได้นะคะสร้างรายได้ให้คนในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โอ้โหส้มโอน่าทานมาก2ลูกร้อยอ่ะอืมถูกมากนะคะ